นำเสนอล่วงหน้าไปก่อนเที่ยวหนึ่งนะครับเดี๋ยวความเป็นมาที่ผมจะดำเนินการที่หลังนะครับขอกลับเรียนเชิญครับกลับมาดีเที่ยวหนึ่งครับนายกนะครับท่านพ่อกองสร้างนะครับตัดกำนันหัวหน้าส่วนสมาชิกอบต.ทุกท่านนะครับเมื่อนี้นะครับรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มาต้อนรับพี่น้องมาศึกษาดูงานของท่านผู้หมอสนใจนะครับเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงนะครับทั้งที่เปิ้นเว้าล่ะครับเปิ้นเป็นคนบางเลนนะครับมาทำงานอยู่พี่มาพอกันกับแม่บ้านเพิ่นนี่ล่ะอยู่เลยนะครับพอดีเพิ่นที่ท่านนายกถามว่าเป็นหยังจังปลูกต้นไม้ในหนองเพราะว่าตอนแรกเพิ่นเฮ็ดเชิงเดียวนะครับคือเฮ็ดป่าอย่างเดียวนะครับเฮ็ดป่าแล้วก็ขายของขายคือยันเล่ายันขี่กับม้วยมาหลักป่าเล่าไหมเราบดปลูกต้นไม้ไหมครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวห้องมันพ่อที่ขี่กับม้วยหรอกผู้หมวดก็เลยอยากให้ปลูกต้นไม้เราก็เลยมาปลูกต้นบักพลังต้นบักเผานะครับแต่ก่อนนี่เป็นบ่อปลานะครับเราก็เลยยกลองขึ้นมานะครับได้ผลนะครับคือถามพี่น้องมาถือย่ามดิบักธิดาเล่าดิน้อยละน้อยละกิโลครับน้อยละโลครับปลอดสารพิษเพราะว่าเราห่อตะต่อเหรียญสิบพ่อถอดผมมือเนี่ยครับพ่อไปเลยบ่ฉีดยานะครับมันก็ฉีดใหญ่ของมันเองขาวกรอบนะครับการเห็ดปักซีดาเห็ดจังไรมันฉีดขาวสีกรอบเห็ดจังไรสีปอดสารผิดยังถามเราเบิ้งนะครับส่วนผมก็เป็นผู้ยาบาลตั้งแต่ปี42นะครับเป็นผู้ยาบาลมา3สมัยไหลค้นแข้งนะครับ3สมัยนะครับมาเกษียณวันเดือนกรกฎาคมที่แล้วนะครับปี61อะไรเนี่ยต้องคำของอำเภอเมืองเหลียดของเฮานะครับจังหวะเดี๋ยวจีน้ำให้ฟังว่าก่อนที่ผมแต่งได้เนี่ยท้องผมจีน้ำให้ฟังตอนไปกินเขานะครับผมไม่ได้เป็นมะล่ำครับผมรับหมอข้อสั่งครับเป็นคนหมอข้อสั่งกับบ้านที่เดียวเห็นทั้งผู้หมดทั้งใจทั้งเดียวเห็นมุ่ยถ้าผมเห็นเหมือนละครับเป็นคนหมอข้อสั่งแต่จบป.4ครับผมจบป.4ประสบการณ์นะครับเคยเห็ดอยู่แถวในเมืองเหลียดเอกลายนะครับเขาสู้ขั้นตอนนะครับคือต่อไปนะครับประชิชนท่านผู้หมวดสนใจนี่มาว่าเกี่ยวกับการบรรยายเกี่ยวกับการไหนเห็ดจังไหนบักเผาล่องปลูกปี6เดือนไหนจริงน้อยมันเป็นจังไหนนะครับบักชีดายจังไหนมันจังปลอดสารผิดนะครับคือผมบอกว่าคือเขาคงเป็นคนปากกลางนะครับบอกคือเขาบอกเป็นจะฟังได้กินเหล่าขาวก็ได้นะครับขอเชิญท่านผู้หมวดสนใจครับขอเชิญครับครับสวัสดีครับเรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตนนนท่าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดร้อยเอ็ดขอนแก่นครับจังหวัดขอนแก่นครับครับเป็นดองกันเนาะครับใกล้กันครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับผมร้อยตีสมใจสุทธวัฒน์นะครับปราชญ์ฐานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่นะครับผมมีหลายตำแหน่งครับโอ้โหเต็มเลยทุกตำแหน่งเลยทีนี้เงินเดือนไม่หมดเลยครับประยุทธ์อีกทุกตำแหน่งในหมู่บ้านช่วยครับจิตอาสาโดยไม่คิดคือผมเป็นคนบ้านเกิดนะครับอยู่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับก็ย้ายรับราชการเป็นผู้ช่วยศาสดีอำเภอมาหลายอำเภอนะครับทางจังหวัดภาคอีสานก็เลยมาตกเป็นเมืองขึ้นของจังหวัดร้อยเอ็ดซะแล้วตอนนี้ครับก็เลยได้มาอยู่ร้อยเอ็ดก็มาทำรับราชการคือที่แรกก็เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลามาขุดบ่อชาวบ้านมาที่แรกก็หาผมบ้าครับนะฮะ หน้าดีๆทำไมทำเป็นบ่อเป็นหมดเป็นหลุมหมดเลยนะครับประมาณ20ไร่เดี๋ยวจะพาชมกันนี้ผมก็หาว่าผมบ้าผมบอกว่าโอ้บ้าก็บ้าเนาะก็เลยทำดูเมื่อก่อนนี้ผมเลี้ยงปลานะครับเชิงเดียวไม่มีต้นไม้สักต้นเลยนะครับประมาณ10กว่าปีพอเลี้ยงปลาเราเห็นว่ามันยังไงนะปีนึงมันได้2ครั้งนะครับแล้วเราทำยังไงถึงจะได้เงินทุกวันเงินถึงจะได้เงินทุกวันนะครับ
ก็เก็บมานอนคิดก็เลยเอานี่แหละครับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นี่ครับเอาปรับใช้โดยทำเกษตรผสมผสานนะครับก็เลยตอนแรกก็ไม่มีทุนครับทำไงก็นอนปรึกษากับแฟนดูว่าเราจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อพันไม้พันอะไรก็เลยคิดได้นะครับก็ไปขอกู้เงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตนะครับผมในชุมชนนี่แหละครับที่แรกก็ไปขอกู้ไปขอผู้ใหญ่ทงศูนย์นี่แหละครับผู้ใหญ่ที่เป็นประธานนะท่านครับผมว่าเอากู้หมดจะเอาเงินไปทำอะไรผมบอกว่าผมจะไปทำเกษตรพอเพียงทฤษฎีใหม่ครับผู้ใหญ่ทงศูนย์ไม่ขัดตัดสินใจเลยโอนให้เลยครับอนุมัติก็เลยเริ่มทำมาเรื่อยๆนะครับก็เริ่มทำมาได้2ปีนะครับได้2ปีปีนี้ปีที่2นะครับทีแรกผมก็มาปลูกนี่แหละครับมาปลูกทุกอย่างนะครับเรานอนคิดดูว่าวันหนึ่งเราจะต้องได้เงินทุกวันนะครับถ้าเลี้ยงปลานี่ปีนึงได้2ครั้งนอกนั้นเสียเวลาไปหมดเวลาเปล่าครับก็เก็บเอามาคิดก็เลยเอามาทำเนี่ยสิ่งใหม่มาทำก็ปลูกทุกอย่างนะครับตอนนี้มี25อย่างผมคิดว่าวันหนึ่งผมจะต้องได้อย่างละ100บาทต่อวันต่ออย่างนะครับเดี๋ยวนี้ก็ในพื้นที่ของผมนี่มันมี20กว่าไร่ผมจะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับส่วนที่1เป็นน้ำนะครับผมไม่ปลูกข้าวเพราะว่าทางภาคอีสานทางนี้มันไม่มีแหล่งน้ำนะครับไม่มีเขื่อนไม่มีฝายไม่มีคลองนะครับต้องรอน้ำพระทัยอย่างเดียวนะครับผมก็คิดเอานานี่แหละทำเป็นน้ำมาคุยเป็นบ่อเป็นธนาคารน้ำครับก็ใช้หมุนเวียนกันไปเนี่ยบ่อนี้กู้นี่กู้กูยืมแบบนี้ก็ใช้นี่แหละพื้นที่เป็นธนาคารน้ำเพราะปลูกพืชต้องการน้ำมันต้องการน้ำครับก็เลยทำเป็นธนาคารน้ำแต่สี่ส่วนส่วนที่สองนะครับก็ปลูกพวกเกษตรผสมผสานเนี่ยพวกพืชนี่ครับพอส่วนที่สามนะครับก็เลี้ยงปลานะครับส่วนที่สี่ก็พื้นที่อยู่อาศัยเลี้ยงสัตว์แบ่งเป็น4ส่วนส่วนอีก4ส่วนก็แบ่งออกเป็น3จุดนะเป็น3ฐาน4ฐานก็เป็น4ฐานฐานที่1ก็คือฐานประมงนะครับประมงผมมีการเลี้ยงปลาฐาน1มีการประมงเลี้ยงปลาเลี้ยงกบนะครับแล้วที่นี่ผมก็ได้เป็นศูนย์เรียนรู้จากจังหวัดระยองนะครับตัวแทนของกลุ่มการประมงประกวดชนะเลิศมาเมื่อเดือนที่แล้วได้รางวัล13,000ของภาคอีสานเนี่ยให้เป็นอาหารไม่ให้ต่างรู ไม่รู้จะทำอะไรราชการก็ต้องเอาเนาะเขาบอกผมบอกว่าเอาเงินได้ไหมผมจะมาทำเนี่ยปรับปรุงให้มันดีขึ้นเพราะว่าผมมีคนมาศึกษาดูงานเยอะเดือนประมาณ 2-300 คนนะครับผมก็ไม่ได้หรอกครับก็ต้องเอาเป็นอย่างนี้ต้องเอาเป็นหัวเป็นแหผมบอกผมว่าจะเอามาทำอะไรเนาะพวกฟาร์มใหญ่ท่านท่านผมก็คิดไปก็เอาเป็นอาหารที่หวานง่ายดีนี่ก็ให้เป็นอาหารหน่อยแล้วก็ยังมียี่ห้อด้วยขอยี่ห้ออื่นไม่รู้เอายี่ห้ออะไรมาให้โนซ่าโนเซอร์หรือไม่รู้ต่างประเทศมาให้ครับแล้วก็วันนี้อีกเหมือนกันครับทางประมงจังหวัดก็โทรศัพท์มาหาผมเมื่อวานนี้ตอนบ่ายต่างบอกให้ผมไปนำเสนอพรีเซนต์ที่จังหวัดขอนแก่นเพราะส่งผมเป็นเกษตรปีเด็กปีนี้ก็เลยผมติดพวกท่านนะผมก็เลยไม่ไปนะครับปีหน้าก็เอาอะไรไม่ได้แล้วคิดไว้งั้นนะท่านจะได้มาได้เองครับนะฮะท่านจะได้ได้เองครับเพราะเรารับปากอย่างนี้แล้วหนีไม่ได้ครับผมแล้วก็จุดที่สองนะครับก็เป็นเกษตรพอเพียงนะครับปลูกมะพร้าวปลูกทุกอย่างฝรั่งโคลิ่ง200ต้นมะพร้าว200ต้นร่มมันก็จังติดอาศัยนั้นที่สามก็เห็นสัตว์ประเด็นปศุสัตว์ประมงนะปศุสัตว์ก็มีเป็ดไก่เป็ดไข่นะครับอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็ฐานที่4ฐานสิ่งแวดล้อมทำให้เองแจกพวกชาวบ้านขับให้มาขอก็ให้ไปเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีร้อยเอ็ดจากการไฟฟ้าไฟดินแห่งประเทศไทยปีที่แล้วส่งผมประกวดไม่ได้ปีนี้มาใหม่อีกแล้วนี่ครับก็ลองจะสู้อยู่นะครับแบ่งเป็น4ฐานนะครับผมจะทำ
คือใครมาดูงานที่บ้านหัวหนองนี้จะได้ครบหมดเลยทุก4ฐานมีหมดนะครับแล้วก็มีการทำปุ๋ยเปียกอาหารสารเนี่ยเศษอาหารเปียกนะครับขยะเปียกเอามาให้ทำเป็นในสวนนะครับให้ต้นไม้กินครับโดยไม่ต้องทิ้งนะครับแต่ว่าท่านมาดูในหมู่บ้านนี้ไม่มีถังขยะใช่ไหมครับครับผมเป็นธนาคารขยะนะครับเดี๋ยวการปลูกมะพร้าวนี่ผมก็ซื้อมาจากนครปฐมหมดเลยนะครับไม่ได้ซื้อที่นี่เลยนะครับมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวท่านชมได้เลยครับเด็ดใบดมด้วยหอมใบเตยหมดทุกต้นผมปลูกอยู่200ต้นปลูกปี6เดือนออกลูกครับอยู่ที่ขายไปหมดแล้วเหลือแต่ไม่กี่ต้นขายไม่มีขายครับท่านเพราะว่าผมจะลองดูว่าทำไมภาคอีสานถึงปลูกไม่ได้เป็นเพราะอะไรผมก็ลองมาปลูกนะครับปี6เดือนมันก็ออกนะครับภาคอีสานนี่ยังอุดมสมบูรณ์นะครับท่านไม่เชื่อลมฝนตกปั๊บนี่ยากขึ้นทันทีแสดงว่าดินยังอุดมสมบูรณ์แต่ขาดน้ำครับถ้าท่านมาศึกษาดูงานแล้วถ้าจะทำก็ผมขอย้ำหนึ่งคือต้องทำธนาคารน้ำต้องมีน้ำก่อน ทุกทีน้ำผมเต็มนี่แหละเมื่อปีที่แล้วนี่แฟนผมบอกว่าเดี๋ยวรอบุญข้าวสาก่อนก็แล้วกันแล้วค่อยฝนมันจะตกนะครับเขาว่าบุญข้าวสาแล้วฝนจะตกตั้งแต่บัดนั้นแหละครับเป็นสากเลยครับ จนถึงวันนี้ครับเลยไม่มีอะไรที่นั่นเลยพูดไม่ออกเลยครับทุกทีน้ำเต็มเปี่ยมเหมือนทะเลเลยครับนี่ครับของผมแล้วก็ทั้งนู้นเป็นยังไงบ้างครับได้ทำสวนเกษตรตรงนี้ไหมก็มีแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเลยครับโอ้ครับ ก็ลองทำต้องพยายามนะครับถ้าสำเร็จแล้วจะสบายครับจริงๆครับได้เงินทุกวันแน่นอนครับตื่นมาได้เงินเลยครับตื่นมาได้เงินของไม่ต้องไปขายจะทำอย่างไรให้เขาเงินให้เราที่บ้านนะครับอย่างตอนนี้ผมทำเนี่ยต้องได้เงินทุกวันมากน้อยได้แน่อย่างของผมมีประมาณ25อย่างก็เอาไปอย่างละร้อยขออย่างละร้อยพอแค่นั้นต้องอุ้มไม่คิดขายมะพร้าวดีก็400-500ลูก300ลูกไข่ก็มีขายทุกวัน200ฟองมีเป็ดไข่มีไก่ครับมีทุกอย่างเราทำแบบนี้ก็ดีอย่างหนึ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้นะครับในครอบครัวไม่ต้องใช้อะไรเลยที่อย่างพวกที่ทุกท่านมีบัตรพิเศษถึงว่านะหมายคนจนไม่ต้องทำอะไรเลยครับถ้าทำแบบนี้ได้ไม่ต้องซื้อเลยครับเงินก็ได้ทุกวันนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าทำไมภาคอีสานเราเนี่ยทำไมถึงไม่ทำแบบนี้บ้างนะครับผมแนะนำว่าอยากให้ทำนะครับปลูกฝรั่งก็ไม่มีขายครับรับรองโลละ40 บาทนะครับมีฝรั่งผม200ต้นที่เรามีหมดทุกอย่างพร้อมนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งคือเราต้องทำการตลาดให้ดีนะครับการตลาดทำของให้ดีถ้าเรามีกินมีตลาดแล้วมีของดีเราอยู่ได้สบายนะครับเราทำอย่างผมนี่บางวันนี่ถึง2 ทุ่มแขกมาเนี่ยศึกษาดูงานอะไรเนี่ยผมก็บรรยายให้หมดผมมีอะไรผมให้หมดถามมาผมตอบหมดผมไม่ปิดบังเลยถ้าทำได้นะครับอย่างมาวันนี้50 กว่าท่านเนี่ยกลับไป1 ขั้นให้ทำได้ก็ผมก็ดีใจแล้วนะครับทำเถอะครับแล้วท่านจะทำได้ท่านจะบอกว่าโอ้คิดถึงผมนะครับได้ทุกวันแน่นอนเลยเชื่อนะครับเดี๋ยวนี้เขาของขายได้หมดขาตะไคร้นี่โลละ20-40 บาทครับขายได้หมดมะเขือพริกมะละกอดินมะละกอเป็นไงละโลเท่าไหร่38 บาทนั่นนะครับเป็นไหมนั่นถ้าใครมีผมไม่มีนะมันติดคาคอหมดขายหมดไม่มีจะขายครับพริกโล200เงี้ยนะพริกโล200นะครับนี่หายากครับนะครับเดี๋ยวท่านมีอะไรจะถามสักถามบ้างไหมครับเดี๋ยวผมจะตอบท่านเดี๋ยวผมจะพาเดินเที่ยวครับผมจะถามสัก2 ข้อครับเราทำเกษตรผสมผสานในลักษณะนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือน้ำในเมื่อน้ำรอจากฟ้าเนี่ยไม่มีแล้วเนี่ยเราเจาะบาดาลเนี่ยน้ำบาดาลเป็นไงครับ
ธรรมดาของผมก็จอดธรรมดาครับจืดใช่ไหมครับจืดครับที่แรกผมก็จอดนะมีปัญหาก็คือทางนนท่าจอดแล้วเค็มครับสองเกี่ยวกับการตลาดอย่างที่ท่านว่าเนาะหมดเนี่ยท่านไปหาตลาดแล้วหรือตลาดวิ่งมาหาเราทีแรกผมไปหาตลาดไปหาเขาก่อนอย่างตลาดเราไปตามตลาดเนี่ยเราไปหาเขาก่อนเลยครับไปถามด้วยไอ้นี่กิโลเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เราก็เก็บมาทำครับสมมติว่าเขาปลูกมะเขือเขาเจ้าพญาตลาดโลเท่านี้เราไม่ปลูกผมไม่ปลูกผมปลูกคางกบผมขายได้เอาที่ชาวบ้านสวนเขาใช่ที่เขาปลูกสวนเขาครับสวนกระแสครับก็ขายได้ครับแล้วเผื่อว่าเรามีของแล้วเราเอาไปส่งตลาดหรือตลาดมาซื้อที่เราเลยยังกับผมนี้ตลาดมาซื้อครับเพราะเรามีขาประจำกันอยู่แล้วครับขาประจำเราไปติดต่อไว้ครับอย่างฝรั่งไอ้กันเราส่งตลอดตามที่เขาต้องการไหมหรือเป็นบางฤดูกาลก็แล้วแต่ครับเขาหมดเขาก็มาเอาใครมาได้ก่อนได้ผมเขาจะประสานมาก่อนครับมีไหมครับมีไหมอย่างมะพร้าวนี่ก็ต้องไปส่งเขาครับมะพร้าวนี่ก็ไม่มีขายอันนี้แหละคือตามหลักแล้วเนี่ยเราทำอะไรขึ้นถ้าการตลาดไม่ดีเราจะไปไม่รอดผลสำเร็จเลยอย่างเช่นนนท่าเนี่ยพอเสือปลูกไหลเนี่ยสวยมากเลยครับเปลี่ยนเอามะพร้าวไปฝึกชาวบ้านกลุ่มอาชีพเขาทำให้สวยเหมือนกับครูที่มาเปิดเขาแต่การตลาดไม่มีครับขายไม่ออกทีนี้ทำแล้วก็เก็บไว้เนี่ยมันเลยไม่เกิดประโยชน์ครับผมเขาขายไม่ได้คนก็ไม่อยากทำแล้วใช่ใช่ครับคนก็เลยขี้เกียจใช่ไหมครับนะคือทำต้องมีการตลาดยังผมในกลุ่มโอท็อปนวิถีนะครับผมเป็นกรรมการฝ่ายตลาดครับต้องมีต้องไปสอบครับถึงจังหวะมีงานไหนก็ไปด้วยกันกับพ่อพุทธทั้งศูนย์เนี่ยใส่รถประชุมทกสที่ไหนก็ไปตั้งขายครับต้องสอนหาตลาดครับต้องมีตลาดถ้ามีตลาดแล้วทุกอย่างอยู่ได้สบายมันอยู่ที่ตลาดครับอย่างของผมนี่การตลาดดีตะกร้าพลาสติกนี่ไม่พอขายทำไม่ทันต้องการตลาดครับแล้วบางทีก็ทั้งแก่ทั้งแถมเหมือนกันทอดกับลูกค้านะครับอย่างคนมาซื้อ5ใบ10ใบแล้วก็ให้ใบนึงอะไรนี่แต่ให้ใบเล็กอะไรเงี้ยครับการตลาดเขาก็พอให้ได้ครับมีอะไรอีกครับมีไหมครับมีถามอะไรกันถามเลยครับมีอะไรถามได้เลยนะครับอยากถามว่าฝรั่งเรื่องฝรั่งครับฝรั่งอะไรเป็นพันอะไรอ๋อฝรั่งของผมมีแป้งสีทองกับกิมจูอ๋อกิมจูครับกิมจูภาษาจีนเนี่ยครับกิมจูยิงไม่ทองนะดูนี่เม็ดครับกิมจูไม่มีเม็ดกิมจูครับอาจารย์อีนี่แป้งสีทองครับลูกนึงก็ประมาณ8ขีดเป็นาผมที่สเก็ตยูแต่ว่าผมเรียนกินสู่ดอกปุ๋ยนี่ผมใช้ปุ๋ยอินทรีย์ครับผมผสมเองนะครับขี้ไก่ขี้หมูมาแกบขี้วัวครับมันลดต้นทุนครับถ้าเราไปใช้สารเคมีแล้วมันต้นทุนสูงกระสอบก็จะปลูกกับพันเป็นพันครับแต่ก็มีใส่บ้างเพราะไม่น้อยเขากินบ้างเลยครับต้องเขามีให้เขากินบ้างก็ใส่บ้างแต่ว่าสมมติผมจะเน้นไปทางอินทรีย์ครับคือปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพก็ใช้น้ำ EM ด้วยผสมครับเดี๋ยวจะมีถามขึ้นไปครับยาพวกยาฆ่าแมลงนี่มันนอกจากไปเป็นลูกเนี่ยโอ้ยาฆ่าแมลงผมไม่ได้ใช้ครับอย่างหญ้าที่ผมใช้นี่นะฮะอย่างหญ้าที่ผมแดงๆเนี่ยผมใช้ยูเรียกับเกลือผสมฉีดครับยูเรีย1กิโลเกลือ3กิโลน้ำ20ลิตรครับฉีดแต่ไม่ตายครับผมที่มันตายแต่เดี๋ยวมันก็เกิดใหม่มันไม่ตายครับครับมันไม่ทำแค่สยบพออยู่ได้สัก 2-3 เดือนก็ขึ้นใหม่ครับปากไว้นี่มันขึ้นเขียวๆแล้วนะครับเนี่ยมันเริ่มขึ้นเขียวทุกครับแต่ว่าปากไว้ครับแต่มันไม่มีฮิตมีไฟกับเราไงปุ๋ยยูเรียฉีดหญ้าเนี่ยเหรอครับปุ๋ยยูเรียที่เราใส่ปุ๋ยใช้ข้าวใช้เกลือเลยใช้เกลือไงปุ๋ยกับเกลือต้องเอาไปหนึ่งกิโลเกลือ3กิโลน้ำ20ลิตรผสมแล้วก็ฉีดตอนแดดร้อนๆนะครับครับตอนแดดร้อนๆนะแดดจะจัดหน่อยครับมันก็เป็นเงี้ยครับสยบได้ครับแต่เราไม่ใช้ว่าไงท่านที่ท่านเอาสะเดาหรือเอาเม็ดพืชเราไม่แช่มีของผมก็มีครับมีครับมีของผมก็มีครับเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวไม่มีผมจะไปอันที่ยาที่ฐานแต่ละฐานจริงๆของผมมันคิดขึ้นเดียวกันเนาะงั้นผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนท์นะครับอำเภอหนองสะห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาดูสารเรียนรู้ของ
ฐานที่รู้ของผมวันนี้นะครับจะได้ไปบ้างอะไรก็ขอให้เก็บเอาไปใช้อันไหนไม่ดีก็ติเตียนได้ผมจะได้ปรับปรุงนะครับเพราะว่าที่นี่ผมก็รับแขกทุกวันครับจาก2 3 4 5วันนี้เลยตลอดนะครับยิ่งเสาร์อาทิตย์ก็มีไม่ห่างไม่ขาดนะครับก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอให้ท่านทุกท่านนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ไปถึงที่หมายด้วยความสุขทุกท่านครับผมสวัสดีครับเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับได้ครับไทยงานคนละครับไปจะถ่ายรูปกับเธอแล้วนะครับญาติบอกว่าแม่ครับ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 ถ่ายรูปไหมถ่ายรูปก็ได้ถ่ายเลยก็ได้เอาเรื่องก่อนไปขอถ่ายรูปหน่อยครับก่อนเลยก่อนเลยเอาก่อนเลยถือป้ายด้วยถือเลยครับถือป้ายถ่ายรูปถ่ายรูปเลยครับตรงไหนก็ได้เนี่ย